สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่น Big A Deck กับเอฟอีกแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้เลือกสำหรับไพ่นะคะเราจะเลือกจากสร้อยข้อมือนะคะ4อันนะคะ1 2 3 4กับหัวข้อใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้นะคะใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้ค่ะ1 2 3แล้วก็4นะคะเลือกสร้อยข้อมือที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดเลยนะคะเอฟจะให้เวลาเลือก5วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสร้อยข้อมือเส้นที่1 นะคะรูปนี้ค่ะอันนี้ค่ะเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่ Tarot of the Divine นะคะสำหรับนี้แต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูไพ่ Oracle กันก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้ค่ะFriendship คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณเป็นคนที่คุณรู้จักมักคุ้นอยู่แล้วเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นใครที่อยู่ในแวดวงเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ในโรงเรียนในมหาลัยหรือเพื่อนในที่ทำงานก็ได้นะคะแต่ตอนนี้คุณและเขาอาจจะไม่ได้มีสถานะอะไรกันเลยนะคะและเขาค่อนข้างที่จะอยากที่จะสนิทกับคุณให้มากกว่าความเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนเพื่อนรักคิดร้ายๆนะคะตอนนี้ไม่ได้คิดแค่เพื่อนCorrectแล้วเขากำลังจะกล้าหาญที่จะสารภาพรักเร็วๆนี้ในเวลานี้เขากำลังรวบรวมพลังงานนะคะ Energy Courage กำลังรวบรวมพลังงานทั้งหมดเตรียมตัวที่จะสารภาพรักกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่แอบรักคุณมานานแล้วแล้วก็คิดว่าถ้ายังไม่สารภาพรักอีกอาจจะมีเหตุให้ต้องคลาดคลากันไปก็ได้นะคะโอ้ไพ่ขึ้นมาเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะ Take a change on love ความรักก็คือการเสี่ยง When we love เมื่อเรามีรัก A light are changed forever ชีวิตของเราก็เหมือนกับต้องเสี่ยงตลอดกาลในความรักเขากล้าที่จะเสี่ยงแล้วนะคะเพื่อความรักนี้ต้องลองดูสักที อะไรนะเล่นของสูง อยากรักก็ต้องเสี่ยงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันดูมีเขาลางจริงๆเลยว่าตอนนี้เขากำลังอยากจะสารภาพรักกับคุณแล้วเขาก็เป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะคะสนิทสนมมักคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ไม่เคยพูดคำว่ารักออกมาให้คุณรู้สักทีอาจจะมีการแสดงออกบ้างแต่ไม่เคยสารภาพรักแบบจริงจังหรือเคยพูดเหมือนกับอย่าๆให้คุณได้รู้แต่คุณก็ไม่ได้จะทำท่าเหมือนจะรู้สักทีน่ะจนคนมีใจร้อนตัวนะคะในเวลานี้ leadership มีแววอีกเหมือนกันว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณอายุมากกว่าคุณหรือว่าเขาอาจจะเป็นเจ้านายในที่ทำงานของคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่ของคุณก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนของพี่คนรู้จักที่มีอายุมากกว่าหรือเขาเป็นเพื่อนคุณธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีแววว่าในเวลานี้เขาน่าจะ
กำลังจะเจริญเติบโตเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปเป็นผู้นำนะคะ leadership หรือมันอาจจะแปลว่านี่แหละค่ะเขากำลังรวบรวมความกล้าหาญที่จะเป็นคน take action ในความสัมพันธ์นี้ทั้งหมดเลยจะเป็นฝ่ายทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเสี่ยงให้ได้ความรักในครั้งนี้มานะคะเขากำลังรวบรวมความกล้าและน่าจะสารภาพรักกับคุณในเวลานี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดังนี้หมดเลยตามที่ไพ่ออกมาRenewal of peace การฟื้นฟูความสงบการสร้างความสงบอีกครั้งไม่แน่ใจว่าในอดีตอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาที่เพิ่งผ่านการมีความรักมาแล้วมันก็ล้มเหลวไปแบบสดๆร้อนๆเลยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีความรักอีกต่อไปแล้วถ้าเขาเพิ่งผ่านความรักมาแต่พอได้พูดคุยกับคุณคุ้นเคยกับคุณสนิทสนมกับคุณได้ทำความรู้จักกันได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันเขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งอย่างจริงจังนะคะหรือถ้าหากคุณเพิ่งผ่านความสัมพันธ์มาเพิ่งเลิกรากับใครบางคนมาแล้วก็ได้คุยกับคนนี้เขาอยากจะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อดูแลหัวใจเขาอยากจะมาเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ของคุณที่แบบจริงจังแล้วก็มีความสุขด้วยกันตลอดไปเขาอยากจะเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เขามองเห็นคุณปุ๊บเขาก็อยากทนุถนอมดูแลนะคะเหมือนแบบนี่แหละเหมือนแบบกระรอกสัตว์ทั้งหลายมองเห็นแฟรี่น่ะอันนี้คือแฟรี่นางฟ้าน้อยนะคะที่นอนหลับอยู่แล้วก็เกิดความเมตตาปราณีและเอ็นดูเขามองเห็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาเมตตาและอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อคุณอยากจะเอาใจใส่เทคแคร์และเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณนะคะอยากจะปกป้องคุณเมื่อเขามองดูคุณเขาก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าอยากจะปกป้องคนคนนี้อยากจะดูแลเอาใจใส่คนคนนี้อยากจะรักคนคนนี้นะคะเรามาดูไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างอีกคะใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้คะโอ้จัดเม้นมันคือการปลดปล่อยหรือการอธิษฐานมีแววเหลือเกินว่าคนคนนี้เพิ่งจะผ่านความสัมพันธ์ที่แย่ๆมานะคะเลิกลาห่างไกลมาแล้วก็มาพบกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาเจอคนของใจที่แท้จริงคนที่เขาเคยอธิษฐานคนที่เขาเคยฝันและเขาอยากจะลองเสี่ยงเพื่อให้ได้มาและเขากำลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยเวลาที่จะได้สารภาพรักนี่คือไพ่ของการประกาศจัดเม้นประกาศความรู้สึกภายในที่แท้จริงนะคะอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เพิ่งผ่านอะไรที่เป็นความรักร้ายๆมาแล้วเขาก็คอยท่าอยู่นานแล้วพี่คอยท่าอยู่นานแล้วว่าเมื่อไหร่เธอจะว่างประมาณนั้นเมื่อคุณว่างปุ๊บเขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเลยเพื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะKing of Wands นี่ไงล่ะราชาถือไม้เท้าคนคนนี้อยากจะ take action และทำทุกวิถีทางเพื่อมีความสัมพันธ์กับคุณและเขากล้าเสี่ยงนี่คือไพ่ของการ take action ไม่กลัวด้วยเขาเป็นชาวทัดไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเป็นคนกล้าหาญอาจจะพบกับคุณด้วยเรื่องของการทำงานอาจจะหรืออาจจะเป็นการเรียนก็ได้แต่การทำงานดูจะมีความชัดเจนมากกว่านะคะคนคนนี้เป็นคนที่กล้าหาญที่จะแสดงออกทางความรู้สึกไม่ปิดบังเขาจะชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไม่ทำให้คุณรู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นน่ะไร้คุณค่าหรือไร้ตัวตนเพราะว่าคนคนนี้ชอบดูแลและชอบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้
มันชัดเจนนะคะจัสมินแล้วก็ราชาถือไม้เท้าขึ้นมาแน่นอนว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันและนี่เหมือนคล้ายๆนกยูงแต่เอฟก็มองว่ามันเหมือนแบบนกฟินิกด้วยนะคะคือการเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์ที่ดีงามนะคะถ้าคุณมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตแน่นอนเลยว่าคุณจะได้เริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่ที่มันชัดเจนและกระจ่างแจ้งเพราะว่าคุณอาจจะเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้นะคะฟอร์บครับเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกไม่รู้ทำไมเอ็มมีความรู้สึกว่าเขารอคอยคุณมาเนิ่นนานแล้วเขาเฝ้ามองคุณเฝ้าทวินหาคุณและรอคอยโอกาสนี้มาเนิ่นนานแล้วรอคอยเวลาที่จะได้แบบอยู่กับคุณรอคอยเวลาที่จะได้เดินเข้ามาขอโอกาสคุณรอคอยเวลาที่จะได้สารภาพรักกับคุณและเขาค่อนข้างที่จะไม่มองผู้ใดเลยนะคะแม้ว่าเขาจะมีแบบคุณสมบัติมากมายที่ควรจะมีคนรักไปก่อนหน้านี้หรือจะมีหรือแบบอะไรก็ได้น่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายที่เพิ่งเลิกรามากับใครเขาน่ะเหมือนกับโสดเพื่อรอคุณนะคะประมาณนั้นเลยเขาโสดเพื่อรอคุณอยู่นะคะโอ้สิบถ้วยเห็นไหมล่ะคนคนนี้รักคุณเหลือเกินแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณตลอดไปสิบถ้วยการเติมเต็มการได้มีคุณในชีวิตคือที่สุดแห่งความสุขของเขาเลยนี่คือความสุขอย่างที่สุดการเติมเต็มอย่างสุขล้นภายในจิตใจเอ็มมีความรู้สึกว่าคู่ของคุณและเขาเนี่ยเป็นคู่ที่แบบเทวดานางฟ้าจัดสรรด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอำนวยอวยชัยให้ได้มาครองคู่กันสักทีน่ะเมื่อไหร่คุณจะว่างสักทีเขาก็นั่งเฝ้ามองแล้วรอคอยเวลาอยู่นานแล้วหรือเมื่อไหร่เขาจะแบบเอฟไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนคนนี้น่ะเขามองคุณมาตั้งแต่เขายังอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรือเปล่านะคะแต่ขณะที่เขามีความสัมพันธ์เก่าๆอยู่นั้นน่ะเขาคิดแล้วว่าถ้าเขาไม่ได้เคลียร์ตัวเองจนว่างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจะไม่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาเฝ้ามองคุณมานานแล้วและเขาอาจจะเพิ่งมีโอกาสหลังจากที่แบบเลิกกับใครคนใดคนหนึ่งมาเขาก็เลยจ้องคุณโดยเฉพาะเลยและกำลังรวบรวมความกล้าที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและเขาไม่ได้วาดหวังว่าจะแค่เป็นแฟนของคุณเขาไม่ได้คลั่งรักแค่ว่าอยากจะบอกหรือสารภาพความรู้สึกกับคุณแต่เขาคลั่งใคร้ขนาดว่าวางแผนอนาคตเอาไว้แล้วว่าอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะมีลูกกับคุณอยากจะมีความสุขถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตลอดไปและอยากเป็นผู้นำครอบครัวให้กับคุณถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาอยากเป็นผู้นำครอบครัวถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ในชีวิตของคุณน่ะคุณจะเป็นผู้นำได้ดีมากๆเลยแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้อยากเป็นคนของใจนะคะโอ้เอ็ดออฟคอยหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามากเหลือเกินในชีวิตของเขาเขามองว่าคุณเป็นสิ่งล้ำค่าเหลือเกินในชีวิตเอ็ดไม่รู้ว่าในอดีตถ้าหากคุณยังติดอยู่ในแบบบ่วงวิบากรักเดิมๆที่เจ็บปวดที่ทุกข์ใจที่ความรักมันเป็นพิษท็อกซิกรีเลชั่นชิพนั้นน่ะเหมือนเขาจะมองคุณอยู่นานแล้วว่าเมื่อไหร่คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองสักทีเมื่อไหร่คุณจะรู้ว่าคุณคู่ควรกับอะไรสักทีประมาณนั้นนะคะเหมือนเขาจะมองคุณอยู่อย่างนั้นเสมอนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันนะคะแล้วเขาก็อยากจะยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณอยากจะดูแลเอาใจใส่คุณอยากจะทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าแสนที่จะมีคุณค่าขนาดไหนต่อดวงใจของเขานะคะและเขาจะทำให้คุณได้รู้เลยว่าแบบถ้าคุณให้โอกาสเขานะเขาจะทำให้คุณเป็นคนที่ได้รับรู้ถึงคุณค่าที่ดีที่สุดของตัวเองนะคะแล้วเขาจะไม่มีวันปล่อยปละละเลยคุณเลยนะคะสามเหรียญชาวธาตุดินมาอีกแล้วค่ะและเขาจะรับฟังคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากพูดเขาจะมองคุณในแบบที่คุณเป็นโดยธรรมชาติเขาจะรักคุณและใส่ใจและจะไม่ปฏิเสธ
ความสำคัญของคุณเขาจะทำให้คุณได้รู้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่จะพูดกับเขาในเรื่องอะไรก็ได้จะปรึกษาเขาในเรื่องอะไรก็ได้จะให้เขาเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อคุณต้องการเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเป็นคนคนนั้นสำหรับคุณเขาพร้อมที่จะฟังเห็นไหมคะแม้เขาจะหน้าดุขนาดไหนน่ะเขาก็ยังแบบนิ่งเพื่อรอฟังคุณเขาจะไม่แสดงอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นกับคุณในอนาคตเขาคิดเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดเขาจะเข้ามาดูแลคุณคือเขาจะต้องพร้อมที่จะแบบดูแลคุณทั้งกายทั้งใจนะคะสามเหรียญเพจออฟคัพแล้วคุณจะเป็นคนที่น่าเอ็นดูสำหรับเขาเสมอถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาจะพูดจาด้วยภาษารักของเขาให้กับคุณเสมอมันจะมีคำพูดอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะเพราะเขาพยายามจะผูกใจคุณเอาไว้น่ะเขาจะพยายามทำตัวน่ารักกับคุณเพื่อผูกใจคุณเอาไว้นะคะผู้หญิงคนนี้เขาจะทำอย่างนั้นแหละสำหรับคุณเขาจะเป็นเหมือนแม่กระต่ายน้อยสำหรับคุณเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็พยายามที่จะทนุถนอมดูแลเอาใจใส่คุณประดุจคุณเป็นคนที่แบบน่าทนุถนอมน่าปราณีนะคะนั่นแหละตัวคุณที่เขามองเห็นคือคุณเป็นคนที่น่าทนุถนอมน่าดูแลที่สุดเลยน่าเอ็นดูประมาณนั้นนะคะThe Tower คนที่กำลังคลั่งรักคุณอยู่มีแววว่าอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่จบจบเจ็บเจ็บมาแบบสดๆร้อนๆเห็นไหมคะนี่เป๊ะเวอร์เลยเป็นคนอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการเลิกลาหย่าร้างกับใครบางคนมาแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคุณเองที่เพิ่งผ่านการเลิกลากับความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆที่มันไม่มีความสุขนะคะเพจอัฟวานมาทั้งเด็กถือถ้วยและเด็กถือไม้เท้าเลยและคนคนนี้จะร่าเริงใจเป็นพิเศษตอนที่ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณตลอดเวลาเขาอยากถามเรื่องราวของคุณเขาอยากรู้ชีวิตของคุณเขาอยากเข้ามาอยู่ในโลกของคุณและอยากเป็นคนที่จะได้อยู่เพื่อแบบใกล้ชิดคุณตลอดเวลาเขาปรารถนาสิ่งนั้นมากมายจริงๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่เฟรนลี่สดชื่นนะคะชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ำชาวธาตุดินชาวธาตุลมยังไม่เห็นนะคะโอ้เอ็ดออฟวานมาทั้งเด็กเด็กแล้วก็มาทั้ง1คาถานี่คือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตมีแววจริงๆว่าในอนาคตคุณและเขาจะได้พูดคุยกันนะคะจะได้พูดคุยและจะได้ให้โอกาสกันและกันนะมันเป็นไพ่ของการให้โอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆขึ้นมานะคะมีโอกาสจะได้คบกันมีโอกาสว่าถ้าเกิดว่าเขาสารภาพเร็วๆนี้คุณก็มีโอกาสจะให้เขาด้วยนะคะ5 of Wands 5คาถา5คาถาปัญหาอุปสรรคเอฟคิดว่าปัญหาอุปสรรคอาจจะอยู่ที่คุณก็ได้นะคะอาจจะอยู่ที่คุณก็ได้ที่เพิ่งอาจจะเพิ่งผ่านอะไรมาสดๆร้อนๆหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวาดกลัวในความรักจึงสร้างกำแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองเพจออฟคอยคุณดูเหมือนจะเอาใจใส่ในเรื่องของการทำงานมากกว่าในเวลานี้คุณดูเหมือนจะเอาใจใส่ในเรื่องการทำตามความฝันทำตามสิ่งที่ตัวเองมีเป้าหมายเหมือนอยากจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานและการใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณมุ่งเน้นและนี่แหละสิ่งนี้อาจจะเป็นกำแพงที่ทำให้เขาต้องแบบต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาหรือตัวคุณเองอาจจะมีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกก็ได้มองเห็นจากสิ่งนี้นะคะและเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันและพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณจนเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้เพราะเขาแบบจะเสี่ยงแล้วเขาอยากรักแล้วเขาก็จะต้องเสี่ยงนะคะแล้วเขาจะทำให้ดีที่สุดนี่แหละค่ะคนคนนี้แหละที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในตอนนี้นะคะในที่นี้น่ะจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เพิ่งผ่านการเลิกลาออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิก relationship ความสัมพันธ์เป็นพิษนั่นเองแล้วก็อยากอาจจะอยากมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะทีนี้แต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะจ้องคุณอยู่นานแล้วว่า
นี่แหละคือโอกาสครั้งสำคัญของเขาแต่ว่าเขามองเห็นคุณตั้งกำแพงเอาไว้สูงเหลือเกินแต่เขาก็ไม่กลัวเพราะเขาแบบเตรียมชุดเกราะพร้อมแล้วนะเตรียมชุดเกราะเตรียมดาบพร้อมแล้วเตรียมตัวเป็นผู้นำพร้อมแล้วที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าการมีเขาอยู่ในชีวิตมันดีมากๆกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาจะทะนุถนอมดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีและเขาก็จะทำให้คุณเห็นว่าคุณมีความสุขมากมายขนาดไหนตอนที่อยู่กับเขานะคะทีนี้เรามาดูไพ่ที่ลีฟด้วยนะคะอะไรนี่ lighting ควบคุมความโกรธไพ่ออกมาเตือนคุณว่าควบคุมความโกรธไม่งั้นจะเสียใจมีแววเหลือเกินว่าคุณจะแบบหัวร้อนอะตอนที่เขามาวุ่นวายวอแวร์คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวคุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวนะคะช่วงนี้พอเขามาวุ่นวายวอแวร์คุณจึงรู้สึกว่าโอ้ยคุณอยากจะใช้แบบอะไรสักอย่างหนึ่งแบบให้เขาห่างออกไปนี่แหละอาจจะเป็นกำแพงของคุณต่อเขาก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากมีเขาหรือไม่ได้อยากมีใครในเวลานี้แล้วไพ่ก็เตือนคุณว่าให้ระวังความโกรธให้ระวังการแสดงออกอย่างแบบโมโหนะเพราะว่าไม่แน่คุณอาจจะเสียใจก็ได้ในอนาคตถ้าคุณผลักสายให้คนคนนี้ออกไปจากชีวิตของคุณนะคะระมัดระวังไม่งั้นอาจจะเสียใจให้ตรึกตรองดูดีๆก่อนค่อยจะพูดอะไรจะพูดจะจาอะไรจะทำอะไรนะคะด็อกฟาร์เวย์เพื่อนคนไกลกำลังคิดถึงคุณมีความเป็นไปได้ที่คนคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะอาจจะเป็นคนไกลของคุณก็ได้นะคะเป็นเพื่อนนั่นแหละแต่เป็นเพื่อนคนไกลที่เพิ่งรู้ว่าคุณอาจจะโสดแล้วแล้วเขาก็กำลังอยากจะกระดึบเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเขาอยากจะเข้ามาเป็นตัวจริงในชีวิตของคุณแล้วเขาอยากจะเสี่ยงนะคะเพราะคุณคุ้มค่าที่เขาจะเสี่ยงจริงๆอุ๊ยแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้อันนี้ปลิวออกมาคล้ายๆกันเลย protection from powerful friend การปกป้องจากเพื่อนที่ทรงพลังโอ้ทำไมมีแต่คำว่าเพื่อนเลยอ่ะเขาอาจจะอยากเพื่อนของคุณอาจจะไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วนะนั่นนะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วแต่เขาก็จะปกป้องเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องคุณเขาอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาอยากจะเข้ามาทำทุกวิถีทางให้คุณเปิดโอกาสให้เขาเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมคนดีอยากเป็นมากกว่าเพื่อนไม่อยากเป็นแล้วเพื่อนอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นนะคะเขาอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเพื่อปกป้องคุณนะคะแล้วก็การช็อปเปอร์สถานการณ์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังสถานการณ์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องบังคับใจตัวเองถ้าคุณไม่ชอบยังไงคุณก็ไม่ชอบนะคะแต่การแสดงออกต่อเขาน่ะคุณจะต้องแสดงออกแบบระมัดระวังแบบต้องรักษานะคะรักษาความอะไรนะเห็นอกเห็นใจกันด้วยเวลาจะปฏิเสธก็ปฏิเสธแบบเห็นอกเห็นใจเด้อนะคะโบเคสช่อดอกไม้คำชื่นชมจากแฟนคำชื่นชมจากแฟนสมมติว่าคุณได้รับอะไรดีๆจากเขาคนนี้นะคะเวลาคุณได้รับอะไรดีๆการบริการจากเขาการดูแลปกป้องจากเขาการเอาใจใส่จากเขาถ้าหากคุณก็ชอบเขาเหมือนกันคุณต้องให้ความชื่นชมกับเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีคนเราก็อยากทำดีเพื่อใครสักคนแล้วก็ได้รับคำขอบคุณและรอยยิ้มก็ยังดีนะคะถ้าคุณรู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งมาคลั่งรักคุณแล้วมาวิ่งตามพยายามเพื่อคุณอ่ะคุณต้องตอบแทนใจเขาไปบ้างนะคะไม่งั้นการแสดงออกของคุณที่มันแบบไม่ได้คิดก่อนว่าใครจะรู้สึกยังไงเพราะเรามั่นใจแล้วนะว่าเขารักพอเรามั่นใจเราก็เลยไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องทำอะไรดีๆตอบแทนกลับไปเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่านี่แหละคนที่คิดแบบนี้มักจะสูญเสียเพชรอันล้ำค่าไปมากแล้วเผลอๆคุณอาจจะเคยเป็นเพชรอันล้ำค่าที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณรู้ถ้าคุณเคยเป็นถ้าคุณไม่ได้ชอบเขาจริงๆคุณต้องปฏิเสธแบบประนีประนอมให้เขายังรู้สึกดีกับตัวเองด้วยแต่ถ้าคุณก็ชอบเขาเหมือนกันนะคะก็
ก็ต้องตอบแทนหัวใจอันดีงามของเขากลับไปด้วยคำชื่นชมด้วยคำขอบคุณด้วยความรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากมายขนาดไหนขอบคุณจริงๆนะที่เขาทำอย่างนี้ให้กับคุณคุณซาบซึ้งจริงๆคุณต้องทำอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะถนอมหัวใจกันนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็มีแววจริงๆว่าจะได้พัฒนาไปอย่างดีที่สุดในอนาคตนะคะนี่10ถ้วยขึ้นมาจากเพื่อนจะกลายเป็นคนรักอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้สำหรับวันนี้ขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่1เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำรับกำไรสร้อยข้อมืออันที่2นะคะหอยมุกสวยจังเลยเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่พอลิน่าทาโร่นะคะพอลิน่าทาโร่อันนี้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้นะคะเรามาดูที่ไพ่ออราเคิลกันก่อนนะคะเทรนด์ความแข็งแกร่งโอ้มุ่งมั่นตั้งใจสุดๆเลยคนคนนี้เป็นคนที่ชอบความท้าทายและเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเองมากๆนะคะและเขาก็ชอบที่จะทุ่มเทอะไรบางอย่างเพื่อความรักเพื่อคนที่ตัวเองรักและถ้าเขาได้คลั่งรักคุณแล้วนะคนคนนี้เหมาะสมกับคำว่าคลั่งรักได้อย่างแท้จริงนี่แหละเทรนแข็งแกร่งทั้งภายในทั้งภายนอกนะคะเป็นคนที่จะไม่ยอมแพ้ด้วยจนกว่าจะได้รับรักตอบแทนกลับมาหรือไม่จำเป็นจะต้องได้รับรักก็ได้จนกว่าฉันจะได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่ฉันรักนะคะคนคนนี้แข็งแกร่งและจะทุ่มเททุ่มโถมพลังกายพลังใจทั้งหมดเพื่อรักที่มีให้กับคุณนะคะ Hidden Motivation แรงจูงใจที่ซ่อนอยู่มีแววเหลือเกินว่าเขาคิดลึกกับคุณมากๆเลยอันที่เอฟทำนายไปเมื่อกี้นะคะปัดทิ้งไปที่เขาที่บอกว่าประมาณว่าไม่จำเป็นจะต้องได้อะไรจากคุณอ่ะเอฟคิดว่าเขาคิดลึกนะคะเขาน่าจะคิดอยากได้อะไรจากคุณอยู่พอสมควรเลยแหละเห็นไหมคะมีเด็กๆอยู่ในนั้นเขาน่าจะอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเขาน่าจะอยากเป็นแบบคนที่แบบมีลูกกับคุณประมาณนั้นอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะดูสิเป๊ะเวอร์เลย Consider your foundation Look at how committed you are to love วางรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตของคุณเขาอยากจะเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันกับคุณน่ะเขาอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันเขาอยากจะแต่งงานนะคะเขาอยากตะกองกอดคุณเอาไว้อย่างนี้ตลอดไปอยากเป็นคนที่ปกป้องดูแลอยากเป็นคนที่คอยคุ้มครองป้องกันอยากเป็นคนที่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดและได้ทำอะไรดีๆเพื่อให้คุณได้มีชีวิตกับเขาด้วยความสุขสบายกายสบายใจเขาอยากให้คุณวางใจเมื่ออยู่กับเขาและเหมือนเขาอยากให้คุณวางใจด้วยว่าเขาจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะมีเรานั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเขาวางแผนอนาคตไปไกลเลยว่าจะได้อยู่กับคุณในที่สุดนะคะของจริงเลยล่ะค่ะที่นี้อะไรเนี่ยวอเตอร์เมลอนแตงโมบอกแตงโมบอกว่า fertility ความสมบูรณ์ภาวะเจริญพันธุ์โอ้เขาคิดลึกจริงๆนะคะเขา
อยากมีลูกกับคุณอะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็อยากมีลูกกับคุณนั่นแหละค่ะถ้าเขาเป็นผู้ชายถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็อยากมีลูกกับคุณเหมือนกันนะคะเขาอยากมีครอบครัวเดียวกันกับคุณเขาอยากเป็นพ่อของลูกของคุณเขาอยากเป็นแม่ของลูกของคุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะดูสิไพ่ออกมาเฉียบมากภาวะเจริญพันธุ์อะไรอีกคะคนคนนี้seek beauty แสวงหาความงดงามแสวงหาความงดงามโอ้สวยจังเลยเขากำลังแสวงหาความงดงามของความรักเอฟมีความรู้สึกว่ามันลึกกว่าคำว่างามหน้ามันงามใบหน้าไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเอฟมีความรู้สึกว่า beauty ที่แท้จริงน่ะคือการได้ใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งมีครอบครัวที่อบอุ่นรู้สึกดีเมื่ออยู่เคียงกันรู้สึกเป็นสุขในหัวใจรู้สึกราวกับได้กลับบ้านของดวงใจและเขาแสวงหาสิ่งนี้มาเนิ่นนานจนกระทั่งได้พบเจอกับคุณคุณทำให้เขาได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากที่สุดที่เขาแบบเฝ้าคอยมานานหรือปลุกอะไรบางอย่างที่เขาเคยฝังเอาไว้ในดวงจิตมานานแล้วว่าเขาต้องการจะเจอคนเช่นนี้แบบคุณแล้วเขาก็ได้มาพบคุณเขาจึงได้พบความงดงามที่งามเหลืองามเกินกว่าใครบนโลกแล้วเป็นงามในเชิงของจิตวิญญาณแล้วเขาต้องการที่จะอยู่ในชีวิตของคุณตลอดไปและเขาจะสู้เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณและเขาได้อยู่ร่วมกันให้ได้ในชาติภพนี้เพราะคุณคือความงดงามที่สุดที่เขาแบบแสวงหาจนได้พบเจอนะคะแล้วเอฟคิดว่าไม่ใช่ความสวยงามแค่เพียงใบหน้าอย่างเดียวนอกเหนือจากรูปลักษณ์ที่งดงามก็ยังเป็นดวงจิตที่งดงามนะคะและเขาอาจจะเคยใกล้ชิดคุณและได้สัมผัสสภาวะอารมณ์ที่งดงามด้วยนะคะและเขาก็คิดว่าใช่เลยคือเธอแน่นอนเรามาดูไพ่ทาโร่กันด้วยค่ะใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้คะThe world คนไกลจากคุณนะคะเขาเป็นคนไกลจากคุณน่ะเขาอยู่ไกลจากคุณออกไปนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรืออาจจะเป็นชาวไทยนี่แหละแต่ว่าอยู่ห่างไกลกันออกไปแต่นี่ก็คือภาวะความเจริญพันธุ์เช่นเดียวกันเห็นไหมนี่โลกอยู่ตรงกลางท้องอันนี้ก็หมายถึงแบบคนที่สมบูรณ์จนแบบตั้งครรภ์ก็ได้นะคะหรือตอนที่คุณและเขาอยู่ร่วมกันนะมันจะมีแต่ความสุขลอยละล่องอยู่รอบอบอวลตัวของคุณนะคะไม่แน่ใจว่าคุณและเขาเคยใช้ความสุขใช้ช่วงเวลาที่แสนดีร่วมกันหรือเปล่าเขาถึงได้รู้สึกว่าแบบการที่ได้อยู่กับคุณน่ะเป็นสิ่งที่เขาแสวงหามาเนิ่นนานและเขาเพิ่งได้ค้นจนพบเจอว่าการได้อยู่กับคุณเท่ากับว่าเขาได้กลับบ้านของเขาแล้วนะคะview of fortune เขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะคนคนนี้คิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาคิดว่าจักรวาลส่งคุณและเขาให้มาคู่กันเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นและเขาจะทำทุกวิถีทางให้คุณและเขาเป็นคู่แท้กันจริงๆด้วยแบบที่ได้อยู่เคียงคู่รักกันด้วยนะคะและอันที่จริงถ้าไพ่นี้ขึ้นมาในคำถามนี้ก็คือใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ก็อาจจะเป็นคู่แท้พรหมลิขิตของคุณก็ได้เพราะว่าไพ่ของพรหมลิขิตขึ้นมานะคะคนที่เป็นพรหมลิขิตให้เกิดมาได้คู่เคียงคู่กันกับคุณนะคะ
Queen of Swords ราชินีถือดาบเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่พูดจาชัดเจนชัดเจนในตัวเองมีมาตรฐานในตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการกับอะไรต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรนะคะกล้าตัดสินใจตามในแบบที่ตัวเองเข้าใจและต้องการนะคะเป็นคนชัดเจนมากๆเลยไม่ใช่คนที่จะเล่นเกมในความรักไม่ใช่คนที่จะมารีรอปั่นหัวหรืออะไรเลยนะคะ Knight of Wands อัศวินถือไม้เท้าค่ะจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูก็ได้ค่ะและคนคนนี้ตอนที่เขารักคุณเขาจะแสดงออกจนกว่าคุณจะรู้ตัวแล้วเขาจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้ตัวเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างคลั่งรักจริงๆนั่นแหละวิ่งวุ่นทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาใจใส่คุณเพื่อที่จะให้คุณรู้นะคะเผลอเขาอาจจะประกาศบอกกับทุกๆคนก่อนที่คุณจะรู้ตัวด้วยซ้ำทุกๆคนรอบตัวคุณอาจจะรู้ก่อนคุณด้วยซ้ำว่าแบบเขาคลั่งรักคุณนะเพราะว่าเขาพยายามที่จะแสดงออกนะคะKing of Wandsโอ้ดูสิราชาถือไม้เท้าจากอัศวินเป็นราชาแล้วเอฟคิดว่าในอดีตเขาอาจจะกำลังแบบเริ่มต้นสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองให้มีความมั่นคงก็ได้จนกว่าเขาจะเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นถ้าเขารู้สึกว่าเพียงพอที่จะได้มีคุณในชีวิตนั่นแหละเขาจะตัดสินใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาคนคนนี้เป็นคนที่สู้คนนะคะเอฟเห็นว่ามีแบบมีกล่องใส่งูเห่าอยู่ข้างๆน่ะแล้วก็มีรูปแบบสิงห์ราชสีห์อยู่ตรงนี้เขาเป็นคนที่กล้าหาญชาญใจมากๆเลยนี่แหละสเตรนท์ความเข้มแข็งเป็นคนไม่กลัวใครเป็นคนที่ถ้าจะสู้ถ้าจะเอาให้ได้แล้วถ้าอยากได้เขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแบบเอามาให้ได้นะคะแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้เรื่องของคุณเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดเลยค่ะไฮพริเทสดูเหมือนว่าคุณก็น่าจะรู้ว่าใครนะคะดูเหมือนว่าคุณรู้แหละว่าใครมันเป็นสัญชาตญาณพิเศษซึ่งเป็นสิ่งที่คุณก็รู้ได้ด้วยตัวเองดูแบบสัญลักษณ์ของดวงตาเต็มตัวไปหมดนี่แปลว่าอย่างรู้แปลว่ารู้แจ้งแปลว่ารู้และมีสัญชาตญาณและแบบรู้แหละว่าใครคิดยังไงกับเราอะไรอย่างนั้นนะคะเอฟคิดว่าคุณก็รู้ว่าใครที่กำลังสนใจคุณอยู่ณเวลานี้แล้วเขาแสดงออกอย่างมากมายเหลือเกินนะคะTemperanceเวลาที่คุณและเขาอยู่ร่วมกันมันจะมีความเข้ากันได้อย่างแปลกประหลาดนะคะอันนี้แบบถ้วยแห่งไฟอันนี้ถ้วยแห่งน้ำล้อมรวมกันจนกลายเป็นคลื่นเดียวกันคุณและเขาเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะแตกต่างกันบ้างในบุคลิกลักษณะและการแสดงออกแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะมีความเหมือนที่ลงตัวน่ะเวลาอยู่ใกล้กันแล้วมันมีความสุขและเข้ากันได้แบบไม่ต้องพยายามเสียงหัวเราะมีอยู่มากมายความสุขล้นมีอยู่มากมายและคุณดูจะเป็นคนที่สามารถเยียวยาดวงใจของเขาได้เวลาที่เขามีเรื่องทุกข์ร้อนใจเพียงแต่ได้แบบพบกับคุณพูดคุยกับคุณได้ยินเสียงคุณโทรหาคุณแค่นั้นล่ะค่ะเขาจะรู้สึกว่าความทุกข์พันมาลายหายไปได้เลยนะคะ Five of Pentaclesมีแววจริงๆว่าคุณและเขาอาจจะมีเรื่องให้แบบห่างไกลกันออกไปนะคะห้าเหรียญสูญเสียกันไปก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณและเขาได้สูญเสียกันไปมาก่อนหน้านี้เนื่องอาจจะเป็นเนื่องมาจากสถานะครอบครัวที่ไม่เท่าเทียมกันอะไรอย่างนั้นก็ได้เรื่องของสถานะทางการเงินปัญหาทางด้านการเงินหรือปัญหาความห่างไกลก็ได้นะคะ The World แล้วก็ The Wheel of Fortune ขึ้นมาแต่รู้ไหมคุณและเขาไม่เคยห่างไกลออกจากกันคุณยังอยู่เคียงกันอยู่เสมอใจของคุณยังอยู่เคียงกันอยู่เสมอนะคะบางทีอาจจะห่างกันเพียงกายแต่ใจชิดกันนะคะKnight of Swordsเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกลุ่มมิถุนตุลทำไมเอฟมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขามีเรื่องราวทุกข์ทรมานใจคุณจะรับรู้ไ
คุณจะรับรู้ได้นะเวลาที่คุณแบบจับความทุกข์ทรมานใจจากเขาคุณก็จะเครียดไปด้วยบางครั้งบางทีคุณก็อาจจะรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตแต่บางครั้งบางทีคุณก็ไม่รู้นะคะแต่อยู่จากที่คุณเบิกบานใจอยู่คุณก็มีสภาวะอารมณ์ที่หดหู่ลงไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันคืออะไรนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ส่งมาจากเขาก็ได้นะคะFour of Pentacles, Four of Pentacles, สี่เหรียญคนคนนี้หวงแหนคุณมากมายจริงๆนอกจากคลั่งรักเสน่หายังหวงห่วงหวงแหนคุณเหลือเกินและนี่แหละเป็นความทุกข์ใจที่ส่งมาจากเขาเพราะเมื่อเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณเขาจะหวงแหนแสนหวงห่วงนะคะแล้วเขาก็หวงแหนมากมายและเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเขาจึงเครียดและทุกข์ใจเหลือเกินที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องดูแลคุณนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกัน Six of Swords เป็นคนไกลจากคุณออกไปเป็นคนที่พลัดพรากห่างไกลเป็นคนที่มีเหตุอันให้ต้องห่างในเวลานี้คนคนนั้นล่ะค่ะเขาคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วเขาไม่ได้มีความสุขเลยที่ได้ห่างไกลจากคุณนะคะเขาไม่มีความสุขเลยแล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณสเตรนท์ปิดท้ายโอ้สเตรนท์ขึ้นมานำหน้าแล้วก็สเตรนท์ปิดท้ายเขาอยากกลับมาหาคุณเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อกลับมาหาคุณและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ของเขาก็คือเขาจะมาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณเพราะเขาค้นจนพบเจอแล้วว่าคุณอยู่ที่ไหนและคุณคือใครเขาจะมาจนได้คุณรู้ไหมว่าแบบสายสัมพันธ์ของคุณและเขามันคล้องกันเอาไว้ผูกพันแน่นหนาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามเขาก็จะกลับมาหาคุณตลอดเวลาและสายสัมพันธ์ของคุณและเขามันไม่มีวันขาดหายออกจากกันนะคะเครื่องหมายอินฟินิตี้แปลว่าตลอดกาลนะคะตลอดกาลที่เขาจะทำเพื่อคุณจนกว่าเขาจะหมดแรงซึ่งไม่มีวันที่เขาจะมีวันนั้นวันที่ยอมแพ้วันนั้นเพราะเขาแข็งแกร่งมากมายเหลือเกินนะคะเหลืออีกที่นึงเดี๋ยวดูอีกสักใบนึงแล้วเขาจะมาในออฟคาร์ฟนะคะเขาจะมาคนคนนี้เป็นคนไกลที่ยังรักคุณเขาจะมาเพราะเขารักคุณในออฟคาร์ฟและความรักนี้ยังคงอยู่อย่างแข็งแกร่งและความสัมพันธ์นี้ยังคงอบอวลอยู่ในหัวใจของเขาเสมอนะคะเขาไม่เคยคิดว่าจะไม่มีวันมาหาคุณเขาจะมาหาคุณให้ได้เพื่อคุณแล้วนะคะเพื่อคุณแล้วเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ความรักแต่เขาอาจจะต้องแบบทำให้ชีวิตของตัวเองมีความมั่นคงก่อนที่จะได้อยู่ร่วมกันกับคุณนะคะเรามาดูไพ่ทีลิฟบ้างค่ะทีลิฟจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้อีกคะแอโร่พุ่งมาเลยคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องไพ่บอกว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกวิตกกังวลหรือทุกข์ทรมานใจอะไรเลยนะคะเวลาที่คุณมีความทุกข์พยายามเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองไปที่เรื่องราวสนุกสนานไปฟังอะไรดีๆจันลงใจไปฟังพลังงานบวกๆมาฟังช่องของเอฟก็ได้ได้พลังงานบวกๆนะคะแล้วก็ทำอะไรที่ตัวเองชอบทำอะไรที่ตัวเองรักทำให้ตัวเองสบายใจเพื่ออะไรเพราะคุณและเขาสื่อสารเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะ temperance แล้วก็ high priestess คุณและเขาเชื่อมโยงถึงกันได้ถ้าเขาทุกข์คุณก็จะทุกข์และสลับกันถ้าคุณทุกข์คุณก็จะส่งความทุกข์ไปหาเขาได้เช่นเดียวกันแล้วมันจะยิ่งกอดคอกันทุกข์เพราะฉะนั้นไพ่ออกมาบอกเลยว่าคุณและเขาอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วและอนาคตถูกวางเอาไว้ว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างจะมั่นคงและแข็งแกร่งตามสัญชาตญาณที่คุณรับรู้ได้นั่นแหละว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันธนาการคุณและเขาเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นความสุขของคุณจะส่งผลให้เขามาถึงคุณได้เร็วขึ้นจะเป็นพลังงานบวกๆที่แบบพาลูกธนูนี้พุ่งทะยานมาหาเป้าหมายนะคะพลิกมาแล้ว2ใบเลยโอ้ยก้อง
หตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วก็งานเฉลิมฉลองกองกองเหตุการณ์น่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปไม่เป็นแบบนี้เสมอไปหรอกนะคะ Romance Celebration Party แฟนคุณกำลังจะได้มีแฟน ความโรแมนติกและงานเลี้ยงฉลองกำลังจะเกิดขึ้นมีแววจริงๆเลยว่าไอ้ประกาศที่ก้องก้องกระจองงองกระจองงองอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะแปลว่าการมาของเขาคือมาเพื่อแบบสารภาพรักหรือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขารักแต่เขาจะมาย้ำอีกย้ำให้คุณฟังอีกทีนะคะย้ำให้คุณได้ยินอีกทีว่าเขาต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณไปเลยในครั้งนี้นะคะแบบสร้างครอบครัวกันเลยนะคะ Bird Flying ข่าวใหม่กำลังมาจ้าโอ้ข่าวใหม่กำลังมานะจ๊ะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะส่งข้อความมาบอกคุณว่าเขารักคุณเสมอเขารักคุณเสมอเขาจะทำอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้ตัวว่าเขารักคุณคนเดียวและเป็นเช่นนี้เสมอและให้รอเขาและเขากำลังจะมาคุณจะได้ข่าวใหม่ในเร็วๆนี้อะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอึดอัดอยู่เอ๊ะมีความรู้สึกว่าคุณถามถึงคนที่คุณก็รู้อยู่แล้วและคุณกำลังอึดอัดว่าคุณจะเอายังไงขอให้รู้ว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องทุกอย่างกำลังไปได้ดีคุณต้องทำจิตใจให้ตัวเองอยู่ในโหมดแห่งความสวยงามนะบิวตี้มีความผ่อนคลายมีความสบายใจว่าเขารักซึ่งเขารักแน่แท้รักจริงด้วยนะคะและเหตุการณ์น่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะได้เฉลิมฉลองความโรแมนติกนี้ข่าวใหม่กำลังจะมาถึงคุณนะคะจับสัญญาณให้ดีๆจับสัญญาณด้วยอะไรพยายามมีความสุขใจยิ่งคุณมีความสุขใจได้แบบทั้งวันน่ะสัก 80% 90% ที่คุณมีความสบายใจมันยิ่งจะเป็นพลังงานที่ส่งแบบดีๆให้กับเขาให้เขามาถึงคุณได้อย่างรวดเร็วเพราะมันจะทำให้เขาแข็งแกร่งนะคะยอกรู้สึกอึดอัดหรือท้อแท้นั่นไงล่ะคุณอย่าได้รู้สึกอึดอัดหรือท้อแท้ยิ่งคุณรู้สึกอึดอัดหรือท้อแท้คุณยิ่งจะทำให้กระบวนการนี้สำเร็จได้ช้าลงคุณยิ่งจะพาเขาแบบกอดกันเศร้าโศกเศร้าซึมมันไม่ใช่ผลดีมันไม่ได้แบบส่งผลดีกับสถานการณ์เลยเพราะฉะนั้นทำตัวเองให้เบิกบานแจ่มใสและส่งความรักไปถึงเขาเสมอๆสบายใจเสมอๆและความอึดอัดมันจะค่อยผ่อนคลายและความผ่อนคลายสบายใจของคุณนั่นแหละจะไปทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ากระบวนการและทำให้คุณและเขาได้อยู่ด้วยกันในอนาคตในที่สุดนะคะนี่โอเคนี่แหละค่ะคนที่กำลังคลั่งใคร้เสน่หาคุณอยู่ก็คือคนที่คุณและเขาอาจจะเคยพบกันแล้วและมีความห่างไกลกันและเขากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็มาสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงนับจากนี้เป็นต้นไปกับคุณเคียงคู่รักคุณนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่2เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสร้อยข้อมือเส้นที่3นะคะน่ารักมากเลยเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่อันนี้นะคะ The Prisma Vision Tarot นะคะ The Prisma Vision Tarot โอ้ยเรามาดูกันเลยนะคะว่าใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้นะคะมาดูไพ่ Oracle กันก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะAwareness การตระหนักรู้การตื่นรู้เอฟไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเขารักคุณว่ามันเป็นความรักแท้หรือเขารู้ตัวมานานแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ในเวลานี้เขาได้ตระหนักรู้แล้วว่าคุณคือคนที่เป็นเนื้อคู่เขาได้สัญญาณอะไรบางอย่างมาจากแบบความรู้สึกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในอดีตเขาอาจจะไม่เชื่อในความคิดของตัวเองนะคะ
life in the moment. Be conscious of your thoughts. Look for signs and guidance. มองหาสัญญาณแล้วก็สิ่งที่คอยนำทางตอนนี้เขากำลังจับสัญญาณได้เขากำลังตระหนักรู้และเขาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าต้องเป็นคุณแน่ๆที่เป็นคู่ของเขาเขาเหมือนตระหนักรู้ได้ว่าไม่อาจที่จะหลีกหนีโชคชะตานี้ไปได้อีกแล้วนะคะการตระหนักรู้ขึ้นมาความคลั่งรักความเสน่หาที่มีต่อคุณเป็นสัญญาณนำทางให้เขารู้แล้วล่ะว่าไปไหนไม่รอดแล้วเอ่ยไปไหนไม่รอดแล้วเอ่ยประมาณนั้นนะคะโอ้นี่ไง The Loving Woman ไปไหนจากคนคนนี้ไม่ได้แล้วเมื่อมาเจอคนคนนี้แล้วจะหนียังไงถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายน่ะเขาได้รู้แล้วว่าเขารักคุณหมดใจเขาได้รู้แล้วว่าความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลที่เอาคุณออกไปจากหัวใจไม่ได้น่ะมันคืออะไรที่ไม่เคยจะลืมคุณไปจากใจได้เลยแม้วันเวลาผ่านไปเขาไม่เคยที่จะเป็นเช่นนี้กับใครทำไมรู้สึกดึงดูดอยู่แค่คุณทำไมคิดถึงแค่คุณลืมตามาก็คิดถึงคุณก่อนเป็นอันดับแรกจะนอนหลับตาลงก็ฝันอยากจะฝันเห็นใบหน้าของคุณนั่นแหละผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นเลยผู้หญิงที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก The Loving Woman นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูเลือกกองนี้นะคะโปรดรู้เอาไว้เถิดว่าเขาไปไหนไม่ได้แล้วดูสิเมื่อเขาได้มาเจอคุณแล้วเขาก็ติดอยู่ที่คุณตลอดกาลและการยึดติดที่ตัวคุณไปไหนไม่ได้รักแค่คุณก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเขาอาจจะได้เจอเนื้อคู่ก็ได้นะอาจจะได้เจอเนื้อคู่ก็ได้นะและการยึดติดอยู่ที่คุณมันไม่ใช่การยึดติดแบบทุกข์ใจทรมานใจปวดใจอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันเป็นการยึดติดในความสุขที่ได้ระลึกถึงคุณทำไมเวลาที่นึกถึงคุณเขาสบายใจทำไมเมื่อได้คำนึงถึงห้วงความทรงจำที่มีร่วมกันเขาถึงได้รู้สึกว่าราวกับอยู่ในความฝันที่แสนเบิกบานและเขาเป็นสุขใจเหลือเกินคุณคือความสุขของเขาที่เขาไม่อยากจากไปไหนอีกแล้วนะคะเขาอยากอยู่ใกล้คุณตลอดกาลและเอ็มมีความรู้สึกว่าเขาชอบนอนตักคุณเขาชอบนอนตัวติดคุณอ่ะอยู่ใกล้ๆคุณไปที่ไหนเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลานะคะเขาขี้อ้อนคุณมากๆเลยด้วยเขาอยากจะอ้อนคุณอยากจะอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาคุณและเขาจะเคยใกล้ชิดกันแล้วและตอนนี้เขาก็คลั่งคุณอย่างหนักเลยอาจจะพยายามตัดและหักห้ามความคลั่งใจนั้นแบบมานานแล้วแต่ไม่เคยจะห้ามได้และการห้ามไม่ได้ทำให้เขาตระหนักรู้แล้วแหละว่าไปไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเราติดแล้วนะคะนี่คือความจริง Be Authentic ขึ้นมาบอกเลย Be Authentic นะนี่คือความจริงนะคะ Be real and true to who you are and how you feel รู้สึกถึงความจริงว่าคุณน่ะคือใครและรู้สึกยังไงและตอนนี้เขารู้สึกได้ทั้งหมดด้วยความซื่อสัตย์ต่อดวงใจของตัวเองความซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเองต่อหัวใจของตัวเองต่อความรู้สึกของตัวเองว่าเขารักคุณและเขาอยากจะอยู่กับคุณอยากจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดกาลเขายอมรับแล้วว่าเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาก็คงจะต้องรักคุณตลอดไปเขาหยุดรักไม่ได้หยุดรักต้องทำยังไงหรือทำไม่ได้เคยทำได้กับคนอื่นแต่ไม่ใช่คุณไม่ใช่กับคุณหยุดรักไม่ได้เลยพอเป็นกับคุณนะคะยิ่งคิดเขาก็ยิ่งเหมือนกับยิ่งคิดถึงคุณน่ะยิ่งจะตัดใจมันก็ทำให้เขารู้สึกถึงคุณมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งจะ
ออกให้ห่างเอาคุณออกให้ห่างจากใจคุณก็ยิ่งกลับไปเป็นเจ้าของดวงใจที่มากกว่าเก่าทุกๆครั้งที่เขาคิดจะเอาใจออกห่างคุณเขาจะกลับมารับคุณให้มากกว่าเดิมทุกครั้งทุกครั้งไปเลยและเขาดูเหมือนจะขาดทุนที่ต้องทำอย่างนั้นทุกครั้งยิ่งแบบถลำลงไปในห้วงแห่งรักที่มีต่อคุณตลอดเวลานะคะสเตรทนี่ละแข็งแกร่งคุณแข็งแกร่งยิ่งนะเขาสู้คุณไม่ได้เขาสู้คุณไม่ได้ในอดีตเขาอาจจะกลัวเหลือเกินที่จะตกเป็นเบี้ยล่างของคุณเพราะเขากลัวว่าจะต้องเป็นทาสรักของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นนางพญาสำหรับเขาเลยนะคะคุณเป็นนางพญาสำหรับเขาเลยและเขากลัวที่จะตกอยู่ใต้แบบอำนาจของคุณแต่พอวันนี้เขารู้แล้วว่าการที่ได้ตกอยู่ในห้วงอำนาจของคุณนั้นช่างอยู่ในความงดงามช่างอยู่ในความสุขช่างอยู่ในความเบิกบานแต่การที่พยายามจะหนีออกมาต่างหากที่ทำให้เขาทุกข์ใจเหลือเกินเขารู้สึกแล้วว่าอะไรเป็นอะไรว่าแบบอยากจะอยู่ใกล้คุณและอยากจะให้คุณแบบมีอำนาจเหนือเขาไปเลยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเลยถ้าเขาจะเป็นทาสรักให้กับคุณในอนาคตเขายอม เขายอมทุกอย่างเอาแบบนี้แล้วกันแบบนี้แหละค่ะนะคะเขาคิดว่าเอาแบบนี้แหละ โอ้ยมาอีกแล้วน้องน่ารักมากเลยขยายอารมณ์เชิงบวกของคุณ amplify your positive emotion นะคะก็คุณเวลาที่เขาอยู่ใกล้น่ะทำให้เขามีความสุขแบบที่ไม่เคยเป็นคุณทำให้เขามองโลกในมุมใหม่คุณน่ะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นโลกอันงดงามตัวคุณเป็นความทรงจำที่ดีเหลือเกินในชีวิตของเขาแล้วเขาจะลืมคุณได้ยังไงแล้วเขาจะไม่รักคุณได้ยังไงเขาจะเอาอะไรมาไม่รักคุณได้ในเมื่อคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะเป็นความทรงจำที่แสนดีสำหรับเขาเลยเขาคลั่งคุณมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบดีทุกอย่างในสายตานะคะไปทาโร่จะบอกอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้คะควีนออฟชาลิกควีนออฟคัพนะคะโอ้น้ำไหลมาเป็นสายเลยอันนี้ก็คือเดอะลิฟวิ่งวูแมนนั่นแหละค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้จะรักคุณแบบไร้เงื่อนไขและเขาอยากจะเป็นความสุขให้กับคุณเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆส่งมอบความสบายใจให้กับคุณอยากจะเป็นคนที่ทำให้คุณยิ้มได้อยากจะเป็นคนที่ทำให้คุณผ่อนคลายความทุกข์ลงไปในแต่ละวันเขาอยากจะเป็นคนที่ถามคุณว่าคุณเหนื่อยไหมอยากจะเป็นคนที่ทำให้คุณสดใสและเบิกบานในทุกๆวันถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วมาเลือกสำหรับนี้คุณเป็นคนที่แสนดีเหลือเกินในสายตาและในดวงใจคุณเป็นคนที่จริงที่สุดน่ะตัวจริงที่สุดในดวงใจซึ่งเขาหาใครที่มามีความสามารถในการสร้างความสุขให้กับเขาเช่นนี้ไม่ได้อีกเลยคุณคือราชินีในดวงใจคุณเป็นคนที่แสนอ่อนหวานน่าทะนุถนอมสำหรับเขาในขณะเดียวกันก็ทรงพลังสเตรนท์ทรงพลังยิ่งใหญ่จนสามารถแบบเป็นนางพญาในดวงใจซึ่งเขาจะยอมแบบซีโร่ราบต่อดวงใจของคุณนะคะสวยเนาะไพ่นี้สวยมากเลยเอฟชอบนะคะโอ้ Eight of Pentacles 8เหรียญคุณรู้ไหมคะคนนี้น่ะดวงใจของเขามันเปล่งประกายและผลิบานไปด้วยดอกรักที่มีในใจเขาเฝ้าทนุถนอมความรักที่มีให้กับคุณและเขาตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางจริงๆเพื่อมีคุณในชีวิต8เหรียญคือความวิริยะอุตสาหะปลูกอะไรบางอย่างหรือทำงานอะไรสักอย่างเพื่อให้ผลิดอกออกผลนั่นก็คือความรักของเขาจะต้องได้ส่งมอบให้คุณแน่ๆในอนาคตเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันหรือเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎและพิจิกก็ได้นะคะ
ต่เขาจริงจังจริงใจกับคุณมากมายจริงๆและเขาไม่ได้อยู่เฉยเลยในเวลานี้เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตให้ได้8เหรียญนะคะนี่คือการทำแบบไม่หยุดไม่หย่อนและนี่คือไพ่ของการทำงานคุณเป็น priority หลักในชีวิตของเขาคุณคืออาชีพของเขาแล้วน่ะคุณคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดและพุ่งเป้าหมายและมุ่งมาที่คุณเลยนะคะคุณอาจจะเคยพบกันด้วยเรื่องของการทำงานด้วยนะคะ8เหรียญการทำงานSeven of Wands ความพยายามนั่นไงล่ะคนคนนี้จะ take action ทำทุกอย่างค่ะเขาไม่อยู่เฉยเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะเขาวางกรอบวางเป้าหมายทำแผนงานทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าจะทำอะไรบ้างเพื่อคุณและเขาจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าอะไรจะขัดขวางระหว่างคุณและเขาอยู่เขาจะสร้างความรักระหว่างคุณและเขาให้เกิดขึ้นจริง be authenticเขาจะทำให้มันเป็นความจริงและเขาแข็งแกร่งมากมายจริงๆเพื่อความรักนะคะSeven of Pentacles 7เหรียญมาทั้ง7มาทั้ง8เหรียญเลยนะคะนี่เขารู้สึกว่าแม้จะต้องรอคอยวันที่ได้อยู่กับคุณมันก็คุ้มถ้าในอนาคตเขาได้อยู่กับคุณจริงๆมันก็คุ้มค่าและเขาจะไม่รู้สึกเสียใจเลยกับสิ่งที่เขาทุ่มเทและพยายามทำลงไปและอ่านอีกทางหนึ่งก็ได้ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่คุณและเขาได้ปลูกลงไปในดวงใจของกันและกันนะคะมันผลิดอกออกผลแล้วนะคะ8เหรียญมาหลัง7เหรียญนี่แหละผลิดอกออกผลแล้วนะคะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักผลิดอกออกผลแล้วสิ่งที่คุณปลูกลงไปเบิกบานในดวงใจของเขานะคะเดอะฟูมีแววว่าคนคนนี้จะเป็นคนไกลจะเป็นคนไกลนะคะและเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเดินทางมาพบคุณเดอะฟูคุณและเขาอาจจะไม่ได้มีสถานะอะไรต่อกันเลยคุณและเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเช่นเป็นแฟนเป็นคนที่มีสถานะที่ชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่เป็นจริงก็คือเขารักคุณสิ่งที่เป็นจริงเพียงอย่างเดียวก็คือคุณเป็นคนที่กุมดวงใจของเขาเอาไว้แบบที่ไม่ได้มีสถานะนี่แหละแต่คุณได้ทุกอย่างในดวงใจไปทั้งหมดนะคะเป็นเจ้าของดวงใจราชินีถือถ้วยเนี่ยเป็นเช่นนั้นนะคะTree of Wands สามไม้เท้าตอนนี้เขากำลังวางแผนเห็นไหมคะและกำลังจะออกเดินทางเพื่อมาพบคุณในเร็วๆนี้เขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเขาเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วค่ะเขาวางวิสัยทัศน์ของเขาเอาไว้แล้วว่าเขาจะทำอะไรเพื่อคุณบ้างและเขาจะลงมือทำนะคะเขาจะลงมือทำตามแผนการที่เขาวางเอาไว้Justice เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คู่ควรกับคุณเขาจะให้เกียรติคุณเขาจะทำให้คุณรู้สึกอย่างแท้จริงว่าคุณคือใครในชีวิตของเขาเขาจะทำให้คุณเห็นความจริงว่าในดวงใจของเขามันรักคุณมากมายขนาดไหนคลั่งใคร้เสน่หาและอยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆนี่แหละคือ be authentic นะคะ Justiceเพื่อให้ยุติธรรมกับความรู้สึกที่เขามีคุณในดวงใจอยู่เต็มล้นใจโอ้ Six of Pentacles เขาอยากจะเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใส่ใจและได้ทำทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางเพื่อมอบสิ่งดีๆเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเขาจะไม่มีวันล้มเลิกความตั้งใจนี้เขารักคุณแบบที่เขาอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่อยากจะเป็นคนที่ทุ่มเทพยายามเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณค่าของคุณมันมากมายขนาดไหนต่อดวงใจของเขา
สวยงามมากเลยนะคะเหมือนไพ่จงใจออกมาให้เอฟแบบเรียงไพ่แบบนี้นะให้เพื่อนๆเห็นไพ่สำรับนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเวลาเรียงกันตามลำดับแล้วมันจะแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานไปอย่างนี้โอ้เดอะโลเวอร์เขารักคุณเขารักคุณมากมายเหลือเกินคุณคือที่สุดเลยแห่งชีวิตของเขาเขาอยากโชว์คุณให้โลกได้เห็นเขาอยากโชว์ความรักที่เขามีต่อคุณให้โลกได้เห็นและเขาอยากพิสูจน์พลังงานที่ยิ่งใหญ่ในดวงใจของเขาให้คุณได้รู้ว่าเขาทำได้และเขาไม่มีวันเลยที่จะยอมแพ้ The Lover เธอผู้เป็นที่รักของฉันฉันไม่มีวันยอมแพ้ต่อเรื่องราวของเราหรอกแล้วรอฉันนะฉันจะทำทุกอย่างให้เธอได้รู้เองฉันจะเป็นคนที่มอบสิ่งดีๆให้กับเธอเองด้วยความรักและภักดีต่อเธอ Four of One คุณจะได้แต่งงานกันในอนาคตแน่ๆนะคะเขาตั้งใจจะแต่งงานกับคุณสีคาทาการเฉลิมฉลองงานแต่งงานเห็นไหมคะดูเป็นแบบการจัดงานในสวนน่ะเพื่อแต่งงานนะคะดูดอกไม้เต็มไปหมดเลยความมั่นคงแห่งชีวิตอนาคตของคุณและเขาจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นมากมายนะคะจะมีความมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีชีวิตที่เป็นทองแผ่นเดียวกันน่ะเป็นทองแผ่นเดียวกันเป็นความรักที่สุขสมหวังเลเวอร์สีกทา6เหรียญคุณได้รักแท้แล้วคุณได้รักแท้รักแท้มาแบบเสน่หานะคะเสน่หาและระมัดระวังเลยว่าในอนาคตคุณและเขาจะแบบตัวแทบไม่ห่างกันเลยห่างกันเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างเท่านั้นหลังจากที่เข้ามาคู่กันแล้วในอนาคตหลังจากที่เข้าคู่กันแล้วจะไม่ห่างกันอีกเลยนะคะนั่นไง Six of Wands ชัยชนะชัยชนะเฉลิมฉลองเห็นไหมพลุแบบปัง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 เสียงออกมาจากภาพคุณจะได้จุดพลุฉลองทุกสิ่งทุกอย่างจะได้สมดั่งใจในอนาคตเราอีกสักใบนะคะโอ้9ถ้วยโอ้ยดีจังเลยสมหวังทุกประการชัยชนะและความสมหวังทุกประการนี่คือเขาจะได้สมหวังในความรักกับคุณเขาจะมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดกาลและเขาจะสมหวังในความรักคุณเป็นคนที่เขารักและเป็นความรักแท้และเมื่อเขาได้มาพบคุณเขาไปไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะเขาจะหวนกลับมาคืนสู่อ้อมอกอ้อมใจของคุณเขาจะมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดกาลและเขาจะสมหวังในความรักในอนาคตเขาจะมีความสุขในชีวิตมากมายเหลือเกินจนนั่งพร่ำเพ้อในชีวิตของตัวเองว่าโอ้ฉันช่างมีโชคอันยิ่งใหญ่ในชีวิตและความเหนื่อยยากทั้งหมดที่เขาได้เผชิญมาในตอนแรกการฟันฝ่าการเพียรพยายามทุกอย่างนั้นเขารู้สึกว่ามันผลิดอกออกผลได้อย่างงดงามและคุ้มค่าเหลือเกินที่เขาได้ทำลงไปเพื่อคุณเขาจะเป็นคนที่มีความสุขเหลือเกินในชีวิตเขาจะเป็นคนที่จดจำช่วงชีวิตแห่งความรักที่คุณและเขาได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่รู้เบื่อและมันจะเป็นความทรงจำที่ดีของเขาตลอดกาลเขาจะเป็นคนที่ได้รับความสุขเหลือเกินนะคะนี่แหละคุณและเขานะคะนี่แหละคุณและเขาเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ที่ลีฟบ้างนะคะสี่กระทา6กระทา The Lover น่ะเพื่อนๆ6เหรียญมันดีที่สุดเลยมีแววว่าจะสมหวังกันสูงมากนะคะเลิฟเขารักคุณมาทั้งเลิฟเวอร์แล้วก็มาทั้งเลิฟเขารักคุณเหลือเกินและนี่คือรักแท้นะคะนี่อันนี้ก็อยากออกมาดูสีพลิกออกมาเลย
ความมั่งคั่งและโภคทรัพย์ต่างๆจะโปรยปลายลงมาหาคุณทั้งคู่คุณทั้งคู่นี่มีแววเป็นคู่บารมีที่สะสมบารมีเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลมากมายในชีวิตร่วมกันมานะคะนะคะชาติภพนี้เวลาอยู่ด้วยกันนะเงินทองไหลมาเทมาไหลมาเทมาเงินไหลทองเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลนองทองไหลมานะคะเพื่อนๆนานชอบพลิกออกมาดูสิมากมายก่ายกองนะการยอมรับรางวัลจากบุญกุศลเห็นไหมล่ะเป๊ะไหมขนาดว่าพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยบาสเกต recognition เอฟไม่อ่านหรอกเอฟอ่านแต่ภาษาไทยการยอมรับรางวัลจากบุญกุศลนะคะรางวัลจากบุญกุศลของคุณเองทั้งคู่ตอนที่อยู่ด้วยกันนะทำแต่สิ่งดีงามร่วมกันมีแววเหลือเกินว่ามันจะเป็นเรื่องราวจากชาติภพที่แล้วด้วยที่คุณและเขาตอนที่อยู่ด้วยกันน่ะเชื่อมต่อกันมาถึงชาติภพนี้เวลาที่อยู่ด้วยกันชอบพากันไปเข้าวัดเข้าวาไปทำบุญไปแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมดีๆแล้วก็บริจาคทำกุศลเท่าที่มีนะคะแล้วก็พยายามส่งเสริมกันและกันให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ส่งเสริมให้กันและกันมีแต่ความเบิกบานใจไม่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับกันและกันไม่คาดหวังอะไรให้มากเกินไปรักกันด้วยใจรักกันด้วยจิตเมตตาและสุดท้ายมาอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมร่วมกันในอนาคตและก็สร้างแต่ความรักขึ้นในหัวใจของกันและกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสร้างบุญกุศลเพิ่มขึ้นอีกในทุกภพทุกชาติคุณก็จะได้มาเจอกันในรูปแบบของคู่บารมีทุกครั้งไปแล้วคุณก็จะถูกรักเช่นนี้เสมอไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยที่เขาตัดใจจากคุณไม่ได้ที่เขารักคุณตลอดเวลาก็เพราะคุณเป็นคู่แท้นั่นเองนะคะนี่คือวิถีแห่งบุญกุศลที่คุณและเขาเคยทำร่วมกันนะคะไดมอนด์โอ้ยเพชรอะไม่เคยได้อันนี้เลยนะโอ้ยจะได้รับหรือจะได้ให้ของขวัญอันล้ำค่ามีแววว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ให้อะไรบางอย่างกับคนที่ตัวเองรักเป็นของขวัญอันล้ำค่านะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่แหละสิ่งที่คุณจะได้มีแววเลยว่าคุณจะได้แต่งงานนะคะแต่งงานแหวนแต่งงานอะไรแบบนั้นทำนองนั้นอะจะได้สวมแหวนวิบวับวิบวับวิบวับนะคะซันโอ้ยดีมากดีที่สุด happiness and well-being ความสุขและการเริ่มต้นที่แสนดีงามชีวิตของคุณและเขาไม่ว่าอดีตจะผ่านอะไรมาก็ตามตอนที่ได้อยู่เคียงคู่กันมันจะมีแต่สิ่งดีงามทั้งหมดเลยก่อนหน้านั้นอะไรเกิดขึ้นก็ช่างเถอะการอยู่ด้วยกันของคุณและเขาจะเป็นการแปลสภาพความเป็นอยู่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งคุณและเขาให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งทุกประการเพราะคุณและเขาทำแต่สิ่งดีๆร่วมกันมามันจึงหลั่งไหลมาทั้งความสุขความรักความสมบูรณ์แล้วก็ความมั่งคั่งทุกอย่างดีไปหมดทุกอย่างดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยทำไมมันต้องมีความไกลห่างมันจะต้องมีอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้ใจตัวเองและให้เขาได้รู้ใจตัวเองและบางครั้งบางทีก็จำเป็นจะต้องอยู่แบบนั้นเพื่อให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วรักกันและกันมากมายขนาดไหนนะคะดีที่สุดเลยชอบอันนี้มากชอบเพชรสำหรับวันนี้เอฟพอทำนายเพื่อนๆชาวกองที่3เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสร้อยข้อมือเส้นที่4นะคะอันนี้ผีเสื้อสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆสุ่มได้ไพ่ Two Back Tarot นะคะ Two Back อันนี้ค่ะอันนี้สวยมากเลยนะคะสำหรับนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้นะคะมาดูกันเลยเริ่มที่ไพ่ Oracle กันก่อนนะคะCelebrate โอ้ Celebration การเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองA positive outcome is assured. เขาเรียกอะไรนะผลลัพธ์
อันดีงามนะผลลัพธ์ที่ดีงามจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน Celebrate your success เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ Enjoy your achievement มีความสุขไปกับผลสำฤทธิ์ของคุณไม่ใช่คนที่คลั่งรักคุณอยู่ในเวลานี้ก็เป็นคนที่คุณคลั่งรักอยู่เหมือนกันหรือคะถึงได้เฉลิมฉลองกันขนาดนี้จริงๆมีแววว่าคนที่คุณกำลังคลั่งใครมีแววว่าคนที่คุณกำลังแอบรักคนที่คุณกำลังรักมากมายอยู่ในเวลานี้เขาก็จะรักคุณเช่นเดียวกันนะคะคุณจึงมีความสำฤทธิ์ผลอะไรบางอย่างน่ะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเฉลิมฉลองนะคะมีแววจริงๆเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกนะคะต่างคนต่างคลั่งรักกันอะไรประมาณนั้นโอ้บางสิ่งบางอย่างได้ขาดหายไป consistent a consistent of lack นะรู้สึกแบบติดอยู่รู้สึกว่าใครบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความรู้ตำแหน่งหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาขาดหายไปแล้วเขาก็กำลังค้นหาอยู่นะคะเอฟมีแววแล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเปิดให้สุดแล้วเราจะมาอ่านกันนะคะBe willing to express love แสดงออกถึงความรักด้วยความจริงใจ express love to receive love แสดงออกถึงความรักเพื่อที่จะได้รับความรักนะคะมาดูน้องผักสิน้องผักจะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างคะน้องผักจะบอกอะไรบ้างgrounding รากฐานที่มั่นคงรากฐานที่มั่นคงวางรากฐานที่มั่นคงคนคนนี้มีแววว่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆชาวกองที่4คะเขาเหมือนมีเงินทองมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีคุณสมบัติที่เลิศเลอแล้วมีแววว่าคุณในอดีตอาจจะเคยชอบเขาด้วยแล้วก็มีแววว่าเขาน่าจะเป็นที่สนใจของหลายๆคนเป็นที่หมายปองของหลายๆคนเขาดูเป็นคนที่มีอะไรอยู่แล้วมากมายนะคะอยู่แล้วมากมายแล้วเหมือนว่าคุณจะเป็นคนที่แอบชอบเขาในอดีตนะคะเผลอๆอาจจะเคยแบบแสดงออกให้เขารู้แล้วด้วยก็ได้แล้วเขาก็อาจจะไม่ตอบรับในตอนนั้นหรือเปล่านะคะเขาอาจจะไม่ตอบรับในตอนแรกหรือเปล่าเฮ้ยเราอาจจะเคยไปแบบพยายามวิ่งตามเขาอย่างนั้นหรือเปล่าคะเพื่อนๆชาวกองที่4เราเจอเสียงหัวเราะมาอีกแล้วเสียงหัวเราะมีความเชื่อมโยงกับการอ่านไพ่เมื่อกี้ของเอฟแน่เลยมันจะคล้ายๆนี้แหละค่ะนี่ออกมาในอย่างนี้ด้วย มีแววจริงๆว่าคนที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้คือคนที่คุณเคยไปคลั่งรักเขาในอดีตแล้วคุณอาจจะเคยสารภาพบาปกับเขาเนี่ยสารภาพรักกับเขาเนี่ยและเขาก็รับฟังบางคนอาจจะแค่ขอบคุณแล้วก็ไม่ได้อยากสานต่ออะไรกับคุณในตอนนั้นแต่บางคนก็สานต่อกับคุณแต่สานต่อไปในรูปแบบที่ว่าคุณเป็นฝ่ายพยายามอยู่ข้างเดียวคุณเป็นฝ่ายทำอะไรให้เขาอยู่ข้างเดียวคุณเป็นฝ่ายตามพร่ำเพ้อพรรณนาความรักที่มีต่อเขาแสดงออกความรักอย่างมากมายเพื่อหวังจะให้เขาแบบตอบรับกลับมาแสดงออกด้วยความจริงใจใจแลกใจทั้งหมดพยายามเพื่อเขามากมายเข้าไปอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขานะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้แลกใจกลับคืนมาน่ะเผื่อเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีๆที่เข้าไปในชีวิตของเขานะ
แต่เขาก็ไม่รู้นะคะคุณพยายามทำให้เขามีกำลังใจในชีวิตคุณพยายามสร้างเสียงหัวเราะให้เขาคุณพยายามสร้างความเบิกบานให้เขาพยายามจะทำให้เขามีความสุขพยายามให้กำลังใจพยายามให้คุณค่าพยายามทำให้เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาสำคัญต่อชีวิตของคุณแต่ว่าเขาไม่เคยแสดงอะไรกลับมาเลยแล้วคุณก็ทนไม่ได้คุณอยู่อย่างนั้นไม่ได้คุณถูกลดทอนคุณค่าเขาไม่เคยให้ความสำคัญคุณถอยกลับมาคุณใส่เกียร์ถอยกลับมาอยู่ในชีวิตของตัวเองและคุณเลิกรักเขาแล้วเมื่อนั้นแหละผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้นทันทีตอนที่คุณหยุดทำในเวลานี้ทั้งที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบกายทั้งที่เขามีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่รอบกายผู้คนมากมายความสำเร็จในชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานทำไมหนอเขาถึงรู้สึกว่าขาดอะไรไปทำไมหนอถึงรู้สึกว่าไม่เคยมีความสุขได้อย่างแท้จริงทำไมถึงรู้สึกว่าความสนุกสนานร่าเริงใจที่เคยมีในวันหายไปพร้อมกับคุณคนที่เขาไม่คิดว่าจะรักเลยคนที่เขาไม่คิดว่าจะชอบเลยแต่กลับทำให้เขาคลั่งรักเสน่หาได้อย่างมากมายในเวลาที่คุณไม่อยู่แล้วเขาถึงได้รู้ว่าเขาแบบสูญเสียอะไรไปเขาถึงได้รู้แล้วว่าเขาสูญเสียอะไรไปเมื่อคุณหยุดให้คุณค่ากับเขาเขาก็รู้สึกว่าคุณค่าของเขาหายไปตลอดกาลทั้งที่เขามีอยู่มากมายแต่มันก็ไม่อาจจะเติมเต็มดวงใจของเขาแห้งผากเขาเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบน้ำท่วมใจตลอดเวลาน่ะน้ำตาของเขาท่วมใจตลอดเวลาพายุฝนอันอึมครึมหมอกมัวเต็มไปหมดในชีวิตของเขาทั้งที่ทุกๆวันท้องฟ้ามันกระจ่างใสอยู่รอบกายมีแต่ความงดงามแต่ทำไมทุกๆครั้งที่เขาตื่นเช้ามาออกไปทำงานถึงมองเห็นแต่หมอกมัวอึมครึมและรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างอ้างว้างเหลือเกินคุณกลายเป็นคนที่ได้เข้าไปอยู่ในดวงใจเมื่อคุณไม่ต้องการคุณได้ผลสัมฤทธิ์มาณเวลานี้วันที่คุณถอยห่างจากเขาสุดกำลังนะคะนี่นะคะคนที่เขากำลังคลั่งรักคุณอยู่ก็คือคนที่คุณเคยไปคลั่งรักเขาในอดีตนั่นเองทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่บ้างนะคะเพื่อนๆไพ่ทาโร่จะบอกอะไรบ้างคะความดำที่แท้จริงความใจดำที่แท้จริงใครที่กำลังคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้อีกคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆสับดีๆอันนี้มันฝืดมากๆเลยสองไม่เท้าเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูราวกับว่าเขาอยู่คนละโลกกับคุณแล้วในเวลานี้ราวกับว่าคุณและเขาไม่ได้เดินเส้นทางเดียวกันราวกับเป็นโลกคู่ขนานราวกับว่าคุณจะไม่อยากกลับไปหาเขาอีกต่อไปนะคะเพจออฟสอดคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้นะคะตุลมิถุนกุ้มนะคะโอ้เขาส่องคุณตลอดเวลาเขาตามติดดูชีวิตของคุณตลอดเวลาแล้วเขารู้สึกเสียดายตลอดเวลาเลยค่ะเขาเป็นคนที่แอบส่องคุณตลอดเวลาเขาพยายามที่จะดูชีวิตของคุณเรื่อยมานะคะไว้ตรงนี้ดีกว่าTemperance ก็อาจจะเป็นชาวราศีธนูลัคนาธนูหรือชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเขาอยากเยียวยาคุณค่ะเขาอยากทำทุกอย่างเพื่อเยียวยาความเจ็บปวดเขารู้ว่าเขาสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณเขารู้ว่าเขาเคยเมินเฉยและเพิกเฉยต่อสิ่งที่ดีที่คุณยื่นให้เขาแล้วเขาก็คิดอะไรอยู่ไม่รู้ในเวลานั้นสายตาเขายาวไกลจนมองไม่เห็นคุณ
เขามัวแต่มองหาอะไรก็ไม่รู้ค่ะในเวลานั้นทำให้สูญเสียสิ่งมีค่าเหลือเกินในชีวิตไปเขาอยากยื่นสิ่งดีๆให้คุณแล้วในเวลานี้เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้พริเทคเขาอาจจะเคยให้คุณอยู่ในมุมมืดใช่ไหมคะในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะเคยให้คุณรอคอยมาเนิ่นนานแต่ไม่เคยให้อะไรที่เป็นสาระสำหรับคุณเลยคุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้คุณถูกบดบังแสงไม่ได้คุณอยู่ในที่ที่คุณไม่มีความสำคัญและไร้ค่าแบบนั้นไม่ได้คุณอยู่แบบไร้ตัวตนแบบนั้นไม่ได้และบางครั้งบางทีเอ็มมีความรู้สึกว่าคุณแบบมีความไม่ชอบใจเขาอยู่ด้วยในตอนนี้นะคะคุณไม่พึงพอใจเขามากๆเลยแล้วเอฟมองเห็นลูกกุญแจที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าหากคุณไม่ให้อภัยเขาอย่างจริงจังมีแววเหลือเกินว่าดวงใจของเขาก็อาจจะปลดล็อกไม่ได้ตลอดไปนะคะเพราะว่ากุญแจอยู่ที่คุณห้าดาบลมก็ได้นะคะกลุ่มมิถุนตุลเขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยกระทำกับคุณหวนคืนมาเป็นมีดทิ่มแทงเขาตลอดเวลาเขารู้สึกว่าเขาพลาดไปมากมายในเรื่องราวของคุณเขารู้สึกว่าเขาทำพลาดเองทำเสียเรื่องทั้งหมดเลยนะคะโอ้แก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแหลกนี่แหละค่ะดวงใจของเขานะคะแก้วร้าวน่ะดวงใจแตกร้าวแล้วก็อาจจะเป็นดวงใจของคุณเองด้วยที่เคยแตกร้าวเพราะเขาผสานยากเย็นเหลือเกินดูสิคะแตกร้าวเหมือนกันเลยเขาเป็นคนที่เคยทำให้คุณเสียใจเป็นคนที่เคยทำร้ายใจของคุณและเขาอยากได้โอกาสจากคุณนะคะ Eight of Pentacles 1เหรียญค่ะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันเขาอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งและเขาอยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้คุณให้เขาได้กลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาของคุณอีกครั้งนะคะเขาอยากกลับเข้ามาเขาอยากกลับเข้ามาเหลือเกินต่อจากนี้ไปเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะเขาจะไม่ทำให้เสียใจเลยเขาจะวางรากฐานทุกอย่างอย่างมั่นคงเขาจะทำทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางจริงๆให้คุณมีเสียงหัวเราะและให้คุณมีความสุขและให้คุณได้รับคุณค่าจากเขาเขาจะประคับประคองคุณเอาไว้ด้วยความรักนะคะแล้วเขาจะให้คุณทั้งหมดทั้งใจจนคุณจะต้องเฉลิมฉลองถ้าหากให้เขากลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะเอ้าจะตกโอ้ดมูนเขาอยากเอื้อมคว้าโอกาสที่ทำสูญหายไปกลับคืนมาเขาโศกเศร้าและรู้สึกว่าอยากย้อนเวลาถ้าเขาย้อนเวลาได้ถ้าเพียงแต่เขารู้สักนิดถ้าเพียงแต่เขารู้สักนิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะรักคุณสุดดวงใจเขาจะไม่มีวันปล่อยคุณไปเขาจะไม่มีวันทำให้คุณเสียใจถ้าหากได้รู้สักนิดว่าอนาคตจะรักคุณมากมายดั่งดวงใจเขาจะไม่ทำแบบนั้นอีกเลยนะคะเขาจะไม่มีวันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไร้คุณค่าเลยถ้าจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎก็ได้นะคะเดี๋ยวนะคะมันพลิกมาหลายใบแกเมจิกเชียนเขาอยากจะทำทุกวิถีทาง
พื่อให้คุณกลับไปสนใจเขาอีกครั้งเขาจะทำชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้คุณหันไปมองเพื่อให้คุณหันไปสนใจเผื่อว่าคุณจะมองเขาในแง่ดีและให้โอกาสเขาได้ในสักวันนะคะคุณเคยต้องการคนที่ดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมเขาทำได้คุณเคยต้องการคนที่ทะนุถนอมห่วงใยคุณใช่ไหมเขาทำได้เขาคิดแบบนี้คุณเคยต้องการคนที่ให้ความสำคัญกับคุณใช่ไหมเขาก็ทำได้อีกนั่นแหละเขาแค่ไม่รู้ว่าต้องทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคะโอ้ยมาดูอีกค่ะเก้าเหรียญเธอจะรู้ไหมว่าในเวลานี้เธอเป็นคนที่มีคุณค่าที่สุดในดวงใจของฉัน9เหรียญคุณค่าที่สุดในดวงใจเธอจะรู้ไหมวันนี้เธอยืน1ในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าตอนนี้แม้ว่าเธอจะไม่ทำอะไรเลยเธอก็โดดเด่นและฉันมองเห็นเธอได้อย่างชัดเจนฉันเพิ่งรู้ว่าเธอเป็นคนเช่นนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าเธอช่างน่ารักเหลือเกินในวันนี้นี่เอง9เหรียญนะคะสามดาบโอ้เขาทั้งคลั่งรักทั้งเจ็บปวดเขาเจ็บปวดดวงใจเหลือเกินทรมานใจในเวลานี้นะคะโอ้ขออีกใบหนึ่งสิขออีกใบหนึ่งสิคะสี่ดาบและไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สี่คะคนที่กำลังรักคุณคลั่งรักเสน่หาคุณอยู่ในเวลานี้คือคนที่เคยทำให้คุณเสียใจแล้วเขาอยากจะหวนกลับมาแล้วเขาเสียใจจริงๆที่เคยทำพลาดไปเขาเสียใจจริงๆที่เขามีตาหามีแววไม่เขาเสียใจจริงๆที่ไม่รู้จริงๆว่าตัวเองจะต้องมาตกหลุมรักคุณในที่สุดเมื่อคุณหายไปนะคะคุณชนะเขาบอกว่าคุณชนะที่คุณเคยอยากได้หัวใจคุณได้แล้วคุณชนะเขาแล้วคุณได้ทั้งหมดที่เป็นดวงใจของเขามาแล้วและถ้าหากคุณให้โอกาสเขาจะแบบจัดงานเลี้ยงฉลองเลยถ้าหากคุณให้โอกาสเขาได้กลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณมีรอยยิ้มในทุกๆวันเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อแสดงออกทางความรักให้คุณรู้ว่ารักเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณสนใจอีกครั้งนึงเขาจะดูแลใส่ใจห่วงใยให้คุณค่าให้ความสำคัญจะไม่ทำให้คุณเสียใจจะทำให้คุณมีความสุขเสมอจะสนใจคุณเสมอคุณจะเป็นคนที่สำคัญเสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณเขาจะพยายามจดจำให้ได้อย่างธรรมชาติเขาจะจดจำเขาจะเฝ้ามองเขาจะเรียนรู้ตัวคุณและเขาจะทำแบบเขาจะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยนะถ้าหากได้คุณกลับมาคุณจะเป็นโชคใหญ่ในชีวิตที่แบบเขารอเลยว่าให้คืนกลับมานะคะอะไรก็ตามที่คุณทำไปแล้วมันส่งผลแล้วนะคะเพื่อนๆชาวกองที่4สิ่งที่คุณทำดีต่อใจของเขาวันนี้น่ะมันส่งผลแล้วคุณได้หัวใจมาแล้วแต่เอฟไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะอยากได้อยู่หรือเปล่าตอนนี้ในอดีตที่คุณเคยอยากได้น่ะคุณได้มาในเวลานี้นะคะแล้วไม่รู้เลยว่าคุณจะกลับไปหรือเปล่ามันขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะเรามาดูเพิ่มเติมกับไพ่ทีลีฟกันนะคะแคนเดนคุณจะพบทางออกทางสว่างนะคะเทียนไขคุณจะได้รู้ทางสว่างนะคะว่าแบบจะต้องทำยังไงนะคะเทอร์ทอสช้าแต่แน่นอน slowly but surely getting ahead คุณได้ความรักจากเขาช้าจริง
แต่คุณได้ทั้งหมดแล้วคุณได้มาหมดดวงใจแล้วนะคะสักเซสเห็นไหมล่ะสำเร็จสำเร็จแล้วคุณทำสำเร็จแล้วค่ะคุณได้หัวใจและความรักความคลั่งรักเสน่หามาจากเขาเรียบร้อยนะคะ Lion time to act และช่วงเวลานี้ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องแสดงออกบ้างไม่ใช่แค่คิดเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณได้รู้ตัวบ้างนะคะเขาก็รู้ตัวอยู่แหละค่ะนะคะถ้าเขาเป็นคนของคุณจริงๆเขาจะพยายามเข้ามานะคะและถ้าคุณเปิดรับเขาด้วยนะคะถ้าคุณเปิดรับเขาเขาก็จะพยายามเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่เปิดรับเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะจ๊อกพบปะสังสรรค์กับเพื่อน getting together with friend มีแววจริงๆว่าคุณและเขาอาจจะได้พบกันจากความเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนในที่เรียนอะไรอย่างนั้นนะคะและเขาก็ให้คุณเป็นแค่เพื่อนนะตอนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่ได้ให้สถานะอะไรกับคุณเลยนะคะแล้วก็คุณอาจจะไม่เคยได้เข้าไปในโลกของเขาไปรู้จักโลกของเขาเอฟขอบอกเลยว่ารอบนี้ถ้าคุณให้อภัยแล้วกลับไปเขาจะพาคุณเดินสายแนะนำพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเลยโชว์คุณในแบบกลุ่มเพื่อนของเขาในโลกของเขาในโซเชียลในสื่อของเขาเขาจะประกาศทุกสิ่งทุกอย่างเลยเฉลิมฉลองเลยปิดบ้านเขาจัดงานเลี้ยงฉลองที่คุณแบบคืนดีกับเขาเลยมีแววว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพื่อนๆชาวกองที่4เนี่ยไม่ได้พูดเกินเหตุหรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่จริงๆนะคะโอ้ถ้าเกิดคุณกลับไปนะเขาก็จะทำทุกวิถีทางแหละเพื่อให้คุณได้รู้คุณค่าในตัวเองเพื่อให้เขาเพื่อให้คุณกลับไปหาเขาและจะไม่ไปไหนอีกแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าถ้าหากคุณไม่ได้รับอะไรที่เป็นความจริงใจในความรักนะคุณก็เดินออกมาได้แน่นอนว่าคุณเลือกตัวเองได้แล้วและคุณก็ทำให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นกระแทกตาเลยแหละว่าคุณเป็นคนยังไงโดยแท้จริงนะคะทีนี้พอคุณกลับไปเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณรักและเพื่อให้คุณไม่ไปไหนอีกต่อไปนะคะนี่แหละคือเขาตอนนั้นเขายังไม่รักคุณเขาจึงไม่ได้แสดงออกอะไรแต่ในเวลานี้มันผิดกันมันเปลี่ยนไปตอนที่เขารักคุณน่ะคุณจะได้รู้จะได้เห็นจริงๆเลยว่าคนคนนี้ทำได้หลายอย่างเหลือเกินเพื่อความรักและเขาก็สามารถเป็นคนรักดีๆได้เช่นเดียวกันถ้าคุณให้โอกาสนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่4เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ